ทำมาเลยผมหวังพูดตามตรงนะผมชอบวันคัทอัปเดตมากกว่าเล่าเรื่องง่ายๆให้แม่งอร่อยได้สวัสดีจ้า นี่คือช่องหนอนหนังนะจ๊ะเป็นพ่วงกับอีกคนนะที่ผมชื่นชอบผลงานเขาตั้งแต่ผลงานเรื่องที่แล้วและพ่วงกับคนนี้มีชื่อว่าเวดะชินิชิโร่ผลงานเรื่องที่แล้วผมเชื่อว่าชาวหนอนหนังหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบผลงานของเขาคือ One Cut of Death วันนี้เลยจะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง Special Actor เล่นใหญ่ใจเกินร้อยก่อนจะพูดถึง Special Actor เนี่ยผมขอย้อนความถึง One Cut of Death ผลงานเรื่องที่แล้วของอุยดะชินิชิโร่ตัว One Cut of Death เนี่ยทำให้พวกเรารู้สึกเซอร์ไพรส์ตอน One Cut of Death เนี่ยเขาหยิบยกกิมมิกลองเทคขึ้นมาขายเราเราก็ไปดูแล้วถูกหนังตลบเล่าหรือในภาษาบ้านๆเรียกว่าหลอก ถูกภาพยนตร์One Cut of Death หลอกให้เราตายใจเล่าเรื่องหลอกเราได้สำเร็จด้วยนะพอเล่าไปถึงกลางเรื่องปั๊บหนังเริ่มเฉลยทุกอย่างแล้วเฉลยได้อย่างแบบโดนแล้วทุกคนชอบเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่กระทำกับคนดูหนักมากคำว่ากระทำกับคนดูก็คือหักหน้าคนดูเฉลยปมเฉลยเหตุการณ์ที่คลายเหตุการณ์ต่างๆเอาคำตอบของคำถามต่างๆมากระแทกใส่หน้าคุณแล้วกระทำกับคุณอย่างหนักหน่วงแบบไม่หยุดยั้งในช่วงครึ่งหลังของเรื่องแต่เป็นการกระทำที่ผมเชื่อว่านักดูหนังหลายๆคนรู้สึกว่าโอ๊ยทำมาเลย ผมก็เป็นคนนั้นเหมือนกันที่รู้สึกว่าหนังมันกระทำกับผมแล้วโอ๊ยทำมาเลยเพราะฉะนั้นพอจั่วว่า Special Actor เป็นผลงานของอุยดะชินิชิโร่ผมหวังว่าแม่งมันต้องบันเทิงมันต้องสนุกตอนวันคัทออฟเดทมีเซอร์ไพรส์ถูกไหมมีหักมุมผมก็หวังแบบเฮ้ยหักมุมแรงๆเอาให้กูเซอร์ไพรส์เอาหนังแบบที่กระทำกับความคิดกูเอาออกมาอีกชอบลายเส้นของอุยดะชินิชิโร่ตอนวันคัทออฟเดททำให้ผมรู้สึกว่าแม่งพ่วงกับคนนี้แม่งมีกึ๋นเล่าเรื่องง่ายๆให้แม่งอร่อยได้คือเรื่องที่อุยดะชินิชิโร่เล่าตอนวันคัทออฟเดทอะเป็นไอเดียที่ไม่ได้แปลกใหม่เลยนะไอเดียเรื่องทำแบบหนังที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองถ่ายเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งเป็นไอเดียแรกๆที่ถ้าใครเรียนฟิล์มมันจะผุดเข้ามาในหัวแล้วตอนในสมัยเรียนแม่งนั่งคุยกันแม่งต้องมีสักครั้งหนึ่งอะที่ทุกคนได้ทำแบบหนังกองถ่ายอะไม่ว่าจะออกเป็นแนวผีแนวตลกแนวแฟนตาซีไปเลยผมยังเคยเห็นเลยเป็นแนวแอคชั่นไปเลยยังมีเอาบูมฟันกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีทุกคนมีทุกปีมีอุยดะชินิชิโร่ก็ทำแบบนั้นในวันคัทออฟเดทแล้วเอาไอเดียที่มันแบบไม่ได้แปลกใหม่อะไรเลยเอามาเล่าวางปมให้มันดีๆเล่าเรื่องให้มันดีๆโฟกัสให้มันถูกจุดอะอร่อยมากตอนมาคัทออฟเดทเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดไปคือหวังสเปเชียลแอคเตอร์ผมหวังมากหวังให้เขาเล่าเรื่องแบบอร่อยอัดคำถามใส่หน้าเราแม่งอยากเห็นลายเส้นของอุยดะชินิชิโร่อยากเห็นบรรยากาศแบบตอนวันคัทออฟเดทในหนังเรื่องสเปเชียลแอคเตอร์ใหม่พูดเลยนะว่าถ้าถามว่าหลังจากดูสเปเชียลแอคเตอร์มาแล้วเนี่ยขอคำถามแรกชอบเรื่องไหนมากกว่ากันระหว่างสเปเชียลแอคเตอร์กับวันคัทออฟเดทเนี่ยพูดตามตรงนะผมชอบวันคัทออฟเดทมากกว่าไม่ใช่ว่า Special Actor ไม่ดีนะครับแต่ว่าตอนวันคัทออฟเดทเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังมันสนุกถ้าพูดว่าบันเทิงอ่ะหนังมันบันเทิงกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าหนัง Special Actor เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเว้ยมันมีลายเส้นของอุยดะชินิชิโร่ที่ทุกคนเฝ้ารอมันมีผมพูดไม่ได้เลยว่าคืออะไรแต่มันมีพูดไปแค่นี้ละกันแต่ระหว่างทางอ่ะผมมองว่าตอนวันคัทออฟเดทอ่ะมันเอนเตอร์เทนมากกว่านี้ตัวสเปเชียลแอคเตอร์เนี่ยอุยดะชินิชิโร่เขาเลือกที่จะค่อยๆเล่าเหมือนตอนวันคัทออฟเดทเนี่ยมันก็จะมีจังหวะค่อยๆเล่าใช่ไหมแต่ระหว่างทางอ่ะไอ้เมสเซจที่เขาค่อยๆปล่อยเนี่ยมันมีการบิ้วที่หนักมันมีการบิ้วหนักมันมีการเล่นใหญ่เพราะสถานการณ์ณตรงนั้นน่ะตอนวันคัทออฟเดทอ่ะมันเป็นการเหมือนเบื้องหลังกองถ่ายไงแล้วมันก็จะใส่พวกแบบการเล่นใหญ่การบิ้วอัพที่แบบ
ประหลาดเข้าไปแล้วมันก็บันเทิงแต่อันเนี้ยสเปเชียลแอคเตอร์อ่ะมันก็ยังวนเวียนอยู่กับการแสดงกับวงการบันเทิงกับอะไรอย่างเงี้ยอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้หนักหน่วงเท่า One Cut Off Date เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนดูอ่ะจะไม่ถูกบิ้วอัพเท่าตอน One Cut Off Date ผมเลยมีความรู้สึกว่า Special Actor เนี่ยกว่ามันจะพีคอ่ะช้าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะพูดเลยนะว่าผมไม่ชอบอะไรใน Special Actor คือผมไม่ชอบเพราะมันพีคช้าแต่ระหว่างทางอ่ะถ้าใครเป็นคนที่ชอบดูหนังแล้วชอบสังเกตผมขอใช้คำนี้แล้วกันถ้าความเป็นมิสซิลี่อ่ะมันคือส่วนผสมหนึ่งที่อยู่ในภาพยนตร์นะความเป็นมิสซิลี่ที่ถูกหย่อนลงใน Special Actor เนี่ยมันถูกหย่อนลงไปสักประมาณ 10-20% แต่ 10-20% เนี่ยมันมีการทับซ้อนบางอย่างอยู่ซึ่งถ้าใครที่ชอบดูหนังแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลสังเกตข้อมูลเหล่านี้แล้วคิดตามเรื่อยๆต้องใช้คำว่าเรื่อยๆเลยนะตามไปเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะบันเทิงได้บ้างเออแต่ย้ำอีกครั้งไม่เท่า One Cut Off Date แน่นอนใครที่หวังเห็นอุดะชินิชิโร่เอนเตอร์เทนบิวอัพคือตอน One Cut Off Date สนุกนะสนุกมากเลยแหละเขาบิวอัพเยอะเขาแบบมีการเอนเตอร์เทนเยอะสเปเชียลแอคเตอร์ไม่ขนาดนั้นแต่หนึ่งอย่างที่ผมมองว่าสเปเชียลแอคเตอร์ทำได้ดีกว่า One Cut Off Date คือการเล่าเรื่องตอน One Cut Off Date เนี่ยครับถูกครีเอทแล้วเล่าถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกับเหตุการณ์ณช่วงเวลาหนึ่งแต่ Special Actor เนี่ยมันสโคปให้เล็กลงกว่านั้นมันไม่ได้พูดถึงกลุ่มคนมันพูดถึงคนคนหนึ่งแล้วผมมองว่าการที่มันโฟกัสแค่คนคนหนึ่งอ่ะมันทำให้เราเห็นตัวละครตัวเนี้ยตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเราเห็นตัวละครตัวนี้พัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราดูไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเออเราสัมผัสกับตัวละครตัวนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าเรื่องไอ้จุดๆนี่แหละของ Special Actor นี่แหละที่มันส่งผลทำให้เรื่องของ Special Actor ถูกใจผมมากกว่า One Cut Off Date นั่นหมายถึงมันดูเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเรื่องมันถูกสร้างมาแล้วมันซัพพอร์ตเรื่องราวซัพพอร์ตเหตุผลบางอย่างมันถูกสร้างมาเพื่อเล่าอะไรบางอย่างที่มันชัดเจนมากขึ้นเรื่องราวมันดูไม่พยายามที่จะหยิบจับอะไรมากมายนักมันพยายามหยิบจับและคว้าสิ่งที่มีอยู่ที่เล็กลงไปกว่า One Cut Off Date แต่ผมมองว่ามันส่งผลและส่งพลังมากกว่าแต่ก็ยังยืนยันอีกครั้งเหมือนกันว่ามันพีคช้าจริงๆผมเป็นส่วนที่แม่งโคตรกังวลเลยเว้ยคือถ้าสมมุติมีคนถามว่าพี่ Special Actor สนุกไหมผมจะบอกกับคนนั้นยากมากเลยผมจะบอกแค่ว่าจบได้สวยเออผมขอพูดไปแค่นี้แล้วกันว่ามันจบด้วยสวยลองไปดูแล้วกันสนุกไม่สนุกนี่แม่งพูดยากจริงๆเพราะว่า Special Actor เนี่ยมันเลือกคนดูผมจะชอบมีคำเปรียบเทียบภาพยนตร์นะครับกับการกระทำกับการแสดงออกของภาพยนตร์อยู่หนึ่งประโยคคือผมเชื่อว่าหนังอ่ะมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแต่การเลือกกลุ่มคนดูของ Special Actor ครั้งนี้มันเป็นการเลือกที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงลงไปกว่าตอน One Cut Off Date อีกนิดนึงผมถึงบอกว่าถ้าจะให้แนะนำ Special Actor กับใครสักคนหรือมีใครมาถามผมว่า Special Actorหนุกไหมพี่แต่ละคนมีความสนุกไม่เหมือนกันนะเว้ยสนุกสำหรับบางคนคือ Transformer เนี่ยสนุกแต่สำหรับบางคนสนุกคือแบบ Oh Boy สนุกสนุกของบางคนแม่ง Hereditary แฮะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอางี้ดีกว่า Special Actor จบสวยแต่พีคช้าเออนี่แหละนิยามของ Special Actor ในมุมมองของผมและต่อมาถ้าให้พูดถึงเรื่องเทคนิคล่ะผมพูดให้เลยนะว่าถ้าเรื่องเทคนิคต่างๆที่อยู่ใน Special Actor นะ One Cut Off Dateโดดเด่นกว่าเยอะต้องพูดว่าอย่างนี้ด้วยตอน One Cut Off Date เนี่ยไอ้พวกเทคนิคต่างๆหรือวิธีการเล่าเรื่องหรือวิธีการทำงานต่างๆในเรื่องโปรดักชันน่ะมันคือพระเอกมันเป็นส่วนผสมที่ถูกหยิบมาผลักดันให้มันโดดเด่นมากกว่าส่วนอื่นๆเพราะฉะนั้นไอ้ Special Actor ณตอนเนี้ยมันไม่ได้ผลักดันตรงนั้นจุดนั้นแล้วไงคือมันเป็นหนังที่เลือกจะเล่าผู้ชายคนหนึ่งลองนึกถึงไอ้ขี้แพ้เอางี้ดีกว่าอ่ะไอ้ขี้แพ้แม่งไม่กล้าแสดงออกแต่เสือกต้องไปเป็นนักแสดงโหแม่งจั่วด้วยปัญหาและจั่วด้วยคอนฟลิกต์และเออแล้วชะตากรรมไอ้เหี้ยเนี่ยก็เนี่ยพัวพันอยู่กับการที่เป็นไอ้ขี้แพ้แสดงไม่เก่งอ่ะไม่เก่งการแสดง
แต่กูจะต้องไปทำงานเกี่ยวกับการแสดงก็ลองไปติดตามดูว่าชะตากรรมของไอ้เหี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างไรในถนนสายการแสดงของมันถ้าสำหรับชาวหนอนหนังผมแนะนำเลยแต่จริงๆแม่งสเปเชียลแอคเตอร์ผมเชื่อว่าชาวหนอนหนังหลายๆคนก็คิดจะไปดูอยู่แล้วแหละแต่ผมขอแบ่งเลยว่าน่าจะครึ่งๆเพราะเท่าที่ผมจำได้นะมีชาวหนอนหนังที่ไม่ชอบวันคัทออฟเดทเหมือนกันไม่ผิดนะครับการชอบหรือไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือประหลาดหรือแปลกมันแค่คุยกับใครอะอย่างที่ผมบอกอะภาพยนตร์มันตามหาคนคุยด้วยเสมอแหละครับถ้าคุณไม่ชอบวันคัทออฟเดทก็แค่วันคัทออฟเดทไม่ได้คุยภาษาเดียวกันกับคุณเท่านั้นเองเอาเป็นว่าสเปเชียลแอคเตอร์ผมแนะนำละกันผมแนะนำให้ไปดูเรื่องถูกปูมาดีถูกเล่ามาดีวิธีการวางเส้นเรื่องเขาแล้วการซ่อนคอนฟลิกต์หรือซ่อนปมของเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้แหละมันทำให้ผมชอบมากๆใครที่ตัดสินใจจะไปดู Special Actor นะขอให้พยายามตามหนังไปนิดนึงระหว่างทางคุณอาจจะมีคำถามว่าแบบเฮ้ยเหี้ยแม่งแบบทำไมมันดูไม่เหมือนตอนวันคัทออฟเดทเลยวะมันไม่ตื่นเต้นเท่ามันไม่บันเทิงเท่าทำไมแบบไอ้เหี้ยแม่งมาตรฐานตกหรือเปล่าผมขอให้คุณแม่งพยายามไว้พยายามตามหนังไปจนจบนิดนึงพอมันจบผมเชื่อว่าทุกคนจะรักมันเอางี้ดีกว่าถ้าคุณติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ไปจนจบได้นะผมรับรองเลยว่าคนที่ชอบวันคัทออฟเดทก็จะชอบสเปเชียลแอคเตอร์เหมือนกันผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ส่วนตัวผมอะสเปเชียลแอคเตอร์ชอบเหมือนกันแต่รองลงมาจากวันคัทออฟเดทอ่ะสรุปเรื่องราวของสเปเชียลแอคเตอร์ยังถือว่าทำได้ดีครับตัวเวดะชินิชิโร่ยังคงแบบมีกลิ่นคือต้องบอกว่าสิ่งที่สเปเชียลแอคเตอร์มีอ่ะที่ใช้ในการเล่าเรื่องอ่ะมันคือสิ่งที่มีอยู่ในวงการภาพยนตร์อยู่แล้วอีกแล้วคือมันเป็นเรื่องที่คลีเช่คือซ้ำซากเคยมีคนทำมาแล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องที่คลีเช่อีกแล้วแต่เขาเอามาบิดเวดะชินิชิโร่นี่แม่งเก่งในเรื่องการเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาบิดสเปเชียลแอคเตอร์เนี่ยเขาหยิบสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขาเอามาบิดแล้วเรื่องราวที่เขาเล่าปมปัญหาที่เขาวางปมปัญหาที่เขาซ่อนเอาไว้หรือเส้นเรื่องที่เขาเล่าไปเนี่ยผมว่ามันโอเคถึงแม้ว่ามันจะพีคช้าแต่ผมกลับมองว่าคำว่าพีคช้าในสเปเชียลแอคเตอร์เนี่ยอาจจะพูดว่าเป็นข้อเสียไม่ได้เต็มปากนักเพราะหนังมันมีเหตุผลที่พีคช้าคุณต้องรอไปดูเองส่วนเรื่องนักแสดงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงทุกคนทำได้ดีตอนวันคัทออฟเดทก็ทำได้ดีตอนสเปเชียลแอคเตอร์ก็ทำได้ดีเป็นผู้กำกับญี่ปุ่นอีกคนที่ผมไม่รู้สึกขัดใจเลยความเล่นใหญ่ตอนวันคัทออฟเดทก็เล่นใหญ่สเปเชียลแอคเตอร์ก็มีความเล่นใหญ่แต่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากๆมันเข้ากับวิธีการของเขาอะเรื่องเนี้ยอุเอดะชินิชิโร่ทำได้ดีอีกอย่างนึงคือเรื่องงานเทคนิคตัดต่อต่างๆผมมองว่าหนังเรื่องนี้นะเรื่องงานเทคนิคถือว่าแค่ผ่านเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับวันคัทออฟเดทอะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อันนี้แค่ธรรมดาผ่านซับพอร์ตให้หนังมันสนุกแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับผมชอบคือเรื่องของสเปเชียลแอคเตอร์วิธีการเล่าเรื่องวิธีการผูกปมต่างๆวิธีการซ่อนปมต่างๆผมชอบมากเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้สเปเชียลแอคเตอร์นะครับคือ7คะแนนก็ประมาณนี้นะครับใครที่ไปดูมาแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยว่ารู้สึกยังไงกับภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างนะครับขอไม่สปอยนะฮะเพราะว่าความรู้สึกหลังดูคือมันจะไม่สปอยนะครับผมมันมีคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วดูคลิปนี้อยู่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความกรุณาอย่าสปอยนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เพจหนอนหนังนะครับจะประจำการอยู่2ที่นะฮะมีเพจหนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังคือเสิร์ชคำว่าหนอนหนังเจอหน้าผมที่ไหนก็นั่นแหละแถวนั้นน่ะผมอยู่แถวนั้นแหละอ่ะก่อนจากกันไปครับผมภาพยนตร์นะฮะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ